ถ้าปวดหัวกับค่าแอดแพงอยู่และ2024ไม่รู้ว่าจะยิงแอดแบบไหนวันนี้เราจะสอนวิธีการยิงแอดแบบอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องอยู่หน้าคอมอีกต่อไปติดตามคลิปนี้กันได้เลยครับวันนี้ผมอยู่กับพี่หนึ่งครับ Small World for Kids พี่หนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับ EP ก่อนหน้านี้เราเคยสอนว่าไอ้คนที่ยิงแอดผิดตลอดชีวิตก็ทำมันยังไงแล้วปรากฏว่าฟีดแบคดีมากครับเฮ้ยหลายๆคนไม่รู้ว่าวิธีการแค่เปลี่ยนรูปแบบแอดนิดเดียวค่าแอดก็ถูกลงเข้าถึงคนได้มากขึ้นใช่เลยครับวันนี้พี่เอาทีเด็ดมาฝากว่าจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยผู้ประกอบการหลายๆคนเนี่ยจะไม่ต้องกังวลละว่าไม่มีคอมไม่มีแล็ปท็อปไม่สะดวกที่จะมานั่งยิงแอดแบบที่พี่สอนไปใช่ไหมพี่จะสอนเทคนิคเคล็ดลับการยิงแอดให้แม่นยำด้วยแอปพลิเคชันบนมือถือให้ครับผมอยู่หน้าร้านไม่มีคอมพิวเตอร์ผมขับรถอยู่ข้างนอกผมออกไปข้างนอกไม่จำเป็นต้องกลับบ้านไม่จำเป็นต้องหยิบโน้ตบุ๊กขึ้นมาอีกต่อไปแล้วแต่ถ้าขับรถอยู่จอดข้างทางก่อนผมไปเที่ยวผมก็ยิงแอดได้เหมือนเดิมได้เลยผมไปกินกาแฟผมก็ยิงแอดได้เหมือนเดิมได้เลยทุกที่อยู่ในห้องน้ำแวะทำธุระแป๊บนึงก็สามารถยิงได้แต่มีคนเคยบอกว่าการยิงแอดมือถือมันไม่ละเอียดเท่ายิงแอดผ่านโน้ตบุ๊กมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอครับคือมันต้องเลือกก่อนครับว่าถ้าเรายิงแอดผ่านปุ่ม Boost Post สีน้ำเงินในแอป Facebook ธรรมดาทั่วไปเนี่ยมันไม่ลึกอยู่แล้วแต่มาวันนี้เนี่ยพี่จะสอนให้ทุกคนรู้จักแอป Meta Ads Manager ครับ Meta Ads Manager ครับผมตัวแอปนี้เนี่ยเป็นแอปที่ดีไซน์ออกมาทำออกมาเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถยิงแอดของ Facebook และ Instagram บนมือถือได้แบบลึกขึ้นเพราะเราสามารถคัดกรองกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการได้ด้วยผ่านตัวแอปนี้ครับฉะนั้นถ้าวันนี้เรายังไม่เก่งกับการยิงแอดผ่านโน้ตบุ๊กมาเรียนยิงแอดผ่านมือถือกันดีกว่าแล้วหลังจากนี้เราสามารถทำโฆษณา24ชั่วโมงโดยเราจะอยู่ที่ไหนก็ได้ถูกต้องครับเริ่มต้นยังไงครับพี่หนึ่งก่อนอื่นทุกคนต้องไปดาวน์โหลดแอปตัว Meta Ads Manager ก่อนไม่ว่าจะเป็นตัว App Store หรือ Google Play Store ก็มีทั้งนั้นเลยนะครับเอาละครับเมื่อดาวน์โหลดตัวแอปนี้มาเรียบร้อยนะต่อสิ่งที่ต่อต้องทำก็แค่ล็อกอินด้วยบัญชี Facebook ของคุณแค่นั้นเองซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีแอป Facebook ของเราอยู่ในมือถืออยู่แล้วใช่ป่ะพอต่อกด Sign In เข้าไปปุ๊บมันจะไปดึงบัญชีโฆษณาทุกบัญชีที่ผูกกับตัวบัญชี Facebook ส่วนตัวของเรามาที่นี่เลยออกง่ายๆเลยมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรถูกเลยครับพอเราดาวน์โหลดตัวแอป Sign In เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถมาเลือกบัญชีโฆษณาได้ที่ด้านบนนี้ดังนั้นเนี่ยเราก็เลือกบัญชีโฆษณาที่เราจะยิงก่อนเมื่อคุณเลือกบัญชีโฆษณาที่คุณต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็จะเจอปุ่มสร้างตัวแคมเปญที่เป็นปุ่มสีเขียวๆมุมขวาบนที่เห็นในภาพนี้เลยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มยิงแอดกันละซึ่งครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะขอสาธิตวิธีการยิงแอดแบบข้อความคลิก to message เหมือนเดิมเลยนะครับต่อเพื่อที่ว่าเวลาเรายิงแอดไปแล้วเนี่ยจะได้มีคนมาถามตัวราคาสินค้าหรือว่ามาจองโต๊ะที่ร้านได้เลยทันทีทำไมปุ่มคลิก add to message ถึงเป็นปุ่มที่สำคัญสำหรับการยิงแอดครับพี่หนึ่งเป็นเพราะว่าเวลาลูกค้าเห็นตัวโฆษณาของเราผ่านหน้าฟีดของเขาใช่ไหมครับต่อบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้จักเรามาก่อนเลยเนาะแล้วถ้าเราไม่มีปุ่มตัว call to action หรือกระตุ้นการดำเนินการให้เขาจิ้มเนี่ยเขาอาจจะลืมแคปหน้าจอแล้วพอปัดปุ๊บมันหายไปเลยถูกไหมฉะนั้นเนี่ยการที่คุณติดปุ่มไว้มันทำให้ลูกค้าเริ่มต้นบทสนทนากับตัวธุรกิจของคุณได้ง่ายขึ้นเอาง่ายๆมันเหมือนกับลูกค้าเขาขับรถอยู่บนทางด่วนแล้วเห็นป้ายวิวบอร์ดว่าเรามีโฆษณาอะไรก็ตามพอเห็นปุ๊บเฮ้ยน่าสนใจแต่ขับเลยไปลืมเวลาเรายิงแอดโฆษณาบน Facebook เช่นเดียวกันครับทุกคนถ้าเกิดเราทำโปรโมชั่นดีน่าสนใจแต่ลูกค้าบอกว่าเฮ้ยแป๊บนึงเดี๋ยวขอปัดเล่นมือถือไปก่อนกลับมาอีกทีลืมแล้วนะใช่ฉะนั้นการที่เราฝังปุ่มสิ่งที่เรียกว่า Call to Action เนี่ยเราพูดตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วว่า Call to Action เราสามารถเลือกได้หลากหลายรูปแบบ Apply Now Get Direction Call Now Learn More Call Now แต่ส่วนนึงที่อยากจะแนะนำเลยคือ Add Click to Message คือการกดส่งข้อความการทักข้อความเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเมื่อไหร่ที่เขาทักข้อความมันเหมือนเขาเปิดประตูให้เราเข้าไปหาเขาเพจไม่สามารถทักแชทไปหาลูกค้าโดยตรงได้ถูกครับยกเว้นลูกค้าจะเปิดประตูทักแชทมาหาเราก่อนและนี่แหละคือเทคนิคลับที่จะทำให้เวลาเรามีอะไรเราทักกลับไปหาลูกค้าได้ด้วยใช่เลยคราวนี้เมื่อเราต้องการที่จะเริ่มต้นสร้างตัวแคมเปญโฆษณาก็เหมือนเดิมเลยนะครับพี่จะบอกทุกครั้งว่าเวลาคุณเริ่มสร้างโฆษณาเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นที่เลเวลแคมเปญก่อนซึ่งในแอปมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยต่อว่าสร้างแคมเปญใหม่ฉะนั้นคำว่าสร้างแคมเปญหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าระบบกำลังจะถามคุณว่าจะทำโฆษณาไปทำไมที่เขาบอกว่าเป็น objective ถูกต้องเลยฉะนั้นเราก็ตอบให้ได้สำหรับใครที่อาจจะยังไม่ดูคลิปที่แล้วหรือไม่เคยยิงแอด Facebook มาก่อนเวลาเราทำแอดมันจะมี3 เลเวล
ถูกเลเวลแรกคือแคมเปญโฆษณาเลเวลที่2คือชุดโฆษณาหรือเรียกว่าแอดเซตตัวที่3คือเรียกว่าแอดถูกต้องแคมเปญคือการที่บอกว่าเราจะทำโฆษณาไปเพื่ออะไรอันต่อมาคือทำให้ใครเห็นซึ่งเราสามารถแบ่งหลากหลายกลุ่มได้เราจะทำเป็น2แอดเซต3แอดเซตก็ได้และอันสุดท้ายคือรูปแบบโฆษณาแบบไหนล่ะอยากให้เขาเห็นอะไรตัวแอดแบบไหนจะให้เขาเห็นอะไรไปเรียนรู้กันนะเราคงไม่ได้ลงลึกในคลิปนี้แต่ว่าให้รู้ว่ามีแคมเปญแอดเซตแล้วก็แอดเอาล่ะคราวนี้อย่างที่พี่บอกไปว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะยิงแอดแบบข้อความเนาะดังนั้นเนี่ยตัวระบบมีบอกให้อยู่แล้วครับว่าถ้าคุณอยากจะยิงแอดแบบข้อความเนี่ยให้เลือกการมีส่วนร่วมของลูกค้านั่นเองพี่ก็จะกดเลือกการมีส่วนร่วมของลูกค้าคราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เนี่ย Facebook เขาพยายามใช้ระบบ AI ในการประมวลผลแทบทุกอย่างให้คนยิงแอดได้ง่ายขึ้นดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีเป็นแบบสร้างด่วนให้เราด้วยนะว่าแบบถ้าเราไม่ต้องการจะปรับจูนอะไรมันลึกมากมายเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าแบบเอาคนมีส่วนร่วมกับโพสต์คือพูดง่ายๆว่าเรียกไลค์มาช่วยกันไลค์นะครับหรือเราต้องการจะให้คนแบบส่งข้อความหาเราเยอะๆเราก็สามารถเลือกตัวที่2ได้เลยแต่ครั้งนี้เนี่ยพี่ขอลงลึกแบบแอดวานซ์นิดนึงแล้วกันพี่จะขอเลือกเป็นแบบสร้างเองเราสามารถทำด่วนๆก็ได้แหละแต่ไหนๆจะดูคลิปนี้ทั้งทีเอาให้มันลึกไปเลยเราจะได้เข้าใจในแบบเชิงลึกจริงๆครับผมคราวนี้เมื่อพี่เลือกแบบสร้างเองเรียบร้อยแล้วเนี่ยสังเกตไหมครับด้านบนเหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้เลยเนาะแคมเปญชุดโฆษณาแล้วก็โฆษณาฉะนั้นเรื่องแคมเปญเนี่ยอย่างแรกที่คุณต้องทำก็คือตั้งงบก่อนว่าคุณต้องการจะยิงแอดเนี่ยจำนวนกี่วันแล้วก็เป็นงบวันละเท่าไหร่นะครับฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เลือกไปสมมติพี่เลือกบอกว่าเอาเป็นวันละสัก100บาทก่อนละกันพี่ก็เลือก100บาทกดเรียบร้อยต่ำกว่าวันละ100ได้ไหมครับโดยปกติจริงๆแล้วเนี่ยตามกฎของ Facebook เท่าที่พี่เข้าใจเนี่ยมันจะประมาณ1 US ดอลลาร์ก็คือประมาณสัก40บาทต่อวันแล้วกันแต่ว่าคือถ้าต่อยิง40บาทเนี่ยขอเก็บเงินไว้ก่อนดีกว่ามันเหมือนเราเทน้ำลงไปในทะเลมันอาจจะมองไม่เห็นอะไรเท่าไหร่เขาเรียกว่าการประมูลแบบสู้ได้ว่ะเคล็ดลับพี่เลยนะถ้าอยากยิงแอดให้เห็นผลลัพธ์บ้างเนี่ยขั้นต่ำพี่แนะนำว่ายิงสักประมาณวันละ150บาทถึง300บาทเนี่ยจะเป็นบัดเจ็ตที่เท่าที่ทดสอบมาแล้วเนี่ยมันค่อนข้างสู้ได้จะพอเห็นผลแต่ไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีเพราะว่าดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับเทคนิคขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการไปเจาะด้วยใช่ครับครั้งนี้เนี่ยพี่บอกว่าพี่งบน้อยหน่อยแล้วกันก็เอาสักร้อยหนึ่งก่อนดูซิว่าทิศทางมันเป็นยังไงใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยพอพี่เลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บพี่ก็กดถัดไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมาที่ชุดโฆษณาละชุดโฆษณาก็อย่างที่บอกไปนะครับมันคือการตั้งกลุ่มเป้าหมายนะฉะนั้นพาร์ทนี้สำคัญมากๆตั้งใจฟังดีๆนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยตัว conversion เนี่ยมันจะโยนไปที่แอป Facebook Messenger อยู่แล้วไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยสิ่งสำคัญคือตรงนี้ครับกลุ่มเป้าหมายการตั้งกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก่อนอื่นเลยถ้าเป็นธุรกิจประเภทที่มีหน้าร้านไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมใดๆก็ตามเนี่ยสิ่งที่คุณต้องให้ความสำคัญมากที่สุดคือโลเคชันหรือตำแหน่งที่ตั้งครับถ้าเราอยู่กรุงเทพเราต้องการให้ลูกค้ามาร้านเราที่กรุงเทพแต่เรายิงแอดไปหาคนทั้งประเทศไม่ได้อะไรอย่างนั้นแล้วรวมไปถึงว่าต่อให้พี่อยู่กรุงเทพก็จริงนะต่อในมุมของพี่ที่ทดสอบมาเนี่ยเราอาจจะต้องดูด้วยนะว่าร้านเราเนี่ยมันมี value พอที่จะให้พี่ขับ30กิโลไปหาต่อหรือเปล่าอันนี้พี่พูดตรงถ้าเป็นแบบแนวแบบ chef table fine dining อันนี้แน่นอนอยู่แล้วเนาะภาษาของคนทำรีเทลเขาเรียกว่า trade zone หรือ trade area trade area คืออะไรก็คือระยะทางที่เราสามารถดึงลูกค้าเข้ามาหาเราได้ยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราเปิดร้านสะดวกซื้อแบบ 7-Eleven ก็คงไม่มีใครขับรถ5กิโล10กิโลมาหาเรา trade area หรือ trade zone ของเราอาจจะอยู่ในรัศมี500เมตรแต่ถ้าเกิดเราเปิดพื้นที่ใหญ่แบบ Lotus Express เอาใหญ่ขึ้นมาเทรดโซลหรือเทรดแอเรียเราอาจจะ1กิโลแต่ถ้าเราเปิดท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตอาจจะเท่าไหร่2กิโลถึง5กิโลแต่ถ้าเราเปิดช้อปปิ้งมอลล์20กิโลร้านอาหารก็เช่นเดียวกันถูกไหมครับใช่เลยครับก็ถ้าเป็นพี่เนี่ยเวลาพี่สอนธุรกิจร้านอาหารพี่จะแนะนำให้เริ่มต้นสักประมาณ3กิโลถึง5กิโลก่อนเพราะว่าบางร้านเนี่ยเขาอยู่ต่างจังหวัดดังนั้นเนี่ย3กิโลอาจจะไม่เพียงพอครับเพราะว่าตัวบริเวณ area มันอาจจะไม่ได้มีประชากรอยู่เยอะเนาะถูกต้องดังนั้นเราก็เซตประมาณนี้ก่อนคราวนี้เนี่ยพอพี่เข้ามาเสร็จปุ๊บอย่างแรกเลยพี่ก็กดค้นหาตำแหน่งแล้วพี่ก็จะพิมพ์ตัวตำแหน่งที่ตั้งของพี่เข้าไปเช่นสมมติพี่อยู่แถวประชาอุทิศพี่ก็จะพิมพ์ประชาจริงๆบางทีมันสามารถปักแม้กระทั่งเลือกซอยได้ถูกครับจะพิมพ์ชื่อซอยเลยก็ได้นะเนี่ยพี่พิมพ์ประชาอุทิศเสร็จปุ๊บมันก็ขึ้นแล้วเนาะพี่ก็กดเลือกเลยคราวนี้เนี่ยเวลากดเลือกเนี่ยถ้าเกิดมันขึ้นว่าไม่สามารถใช้ตัวเลือกนี้ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าตัวอายุของกลุ่มเป้าหมายดังนั้นเนี่ยเราต้องไปแก้อายุกลุ่มเป้าหมายก่อนว่าเป็น20ปีขึ้นไป
ฉะนั้นเนี่ยเวลาคนกดมาไล่แบบนี้เนี่ยเจอแบบนั้นไม่ต้องตกใจไปนะเพราะว่าตามกฎหมายในประเทศไทยครับเราจะต้องยิงแอดหาคนที่อายุเกิน20ปีขึ้นไปเท่านั้นเอาล่ะคราวนี้พี่กลับมาพิมพ์ใหม่รอบหนึ่งเป็นประชาวทิศเหมือนเดิมดูนะครับปึ๊บกดเข้าไปกดตกลงได้เลยคราวนี้เทคนิคนิดนึงนะครับเวลาเราเลือกเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นชื่อถนนหรือชื่อซอยที่เราเลือกใช่ไหมครับแล้วมันจะมีรูปแผนที่อยู่ฝั่งขวาเล็กๆให้เรากดเข้าไปและเราจะสามารถปรับรัศมีมันได้ฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปนะว่าถ้าคุณจะสโคปสัก3กิโล5กิโลเนี่ยคุณต้องกดเข้าไปที่ตัวตำแหน่งแผนที่ด้วยแล้วก็เลือกตัวตำแหน่งโลเคชั่นโดยการย่อยืดย่อขยายมันได้นะครับเนี่ยมันก็จะมีรัศมีบอกเลยว่าเราเนี่ยต้องการเท่าไหร่นะครับก็5ไมค์ก็ประมาณ5โล6โลประมาณเนี้ยเนาะเราก็เลือกได้นะครับมันก็จะไปสโคปรัศมีให้ก็จะกว้างขึ้นหลังจากนั้นปุ๊บพี่กดกลับไปแล้วกดติ๊กถูกแปลว่าพี่ใช้ตำแหน่ง area location นี้เรียบร้อยแล้วในกรณีที่คุณมีหลายสาขา คุณก็เพิ่มเข้าไปได้นะครับต่อเช่นแบบมี3สาขาคุณก็พิมพ์ตัวตำแหน่งที่ตั้งของแต่ละสาขาได้เลยมันก็จะเป็นรัศมี5กิโลสาขานี้ไปเจอรัศมี5กิโลของสาขานี้ไปเจอรัศมี5กิโลของสาขานี้ใช่เลยมาถึงพาร์ทถัดมาครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญอยู่แล้วเนาะเหมือนที่คลิปที่แล้วเนี่ยเราพูดไปว่าเวลาเราเลือกกลุ่มเป้าหมายเนี่ยถ้าให้พี่แนะนำเนี่ยเราพยายามเลือกความสนใจแค่ตัวเดียวก็พอต่อเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเราเลือกหลายๆตัวเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเอาอันนี้หรืออันนี้ก็ได้มันเลยทำให้ไม่แม่นนั่นเองนั่นหมายถึงทุกคนจะต้องรู้ว่าใครคือลูกค้าเราและใครไม่ใช่ลูกค้าเราก่อนอันนี้ไม่มีใครสามารถช่วยเราได้ถูกต้องครับฉะนั้นเนี่ยสมมติพี่เป็นร้านชาบูแล้วกันครับพี่ก็เลือกคำว่าฮอตพอตนะครับเทคนิคลึกๆเลยนะเวลาคุณพิมพ์ชาบูภาษาไทยมันจะไม่ขึ้นคุณอาจจะต้องแปลงคำซึ่งคำว่าชาบู SHABU ภาษาอังกฤษก็ยังไม่ขึ้นอยู่ดีพี่กับค้นไปค้นมาจนเจอคำว่าฮอตพอตแทนนั่นเองฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องลองดูพวกคำบางคำที่มันใกล้เคียงกับธุรกิจเราครับแล้วถ้าหาภาษาไทยไม่เจออย่าเพิ่งยอมแพ้เปลี่ยนคีย์บอร์ดเป็นภาษาอังกฤษก่อนเพราะเขาไม่ได้แปลให้ฉะนั้นพี่ก็กดเลือกฮอตพอตแล้วกดติ๊กถูกได้เลยเห็นไหมครับคำว่าฮอตพอตก็โผล่มาแล้วว่าพี่ต้องการยิงแอดหาคนที่อยู่ในบริเวณประชาธิปไตย105อายุ20ปีขึ้นไปแล้วสนใจฮอตพอตขนาดของกลุ่มเป้าหมายยังค่อนข้างกว้างอยู่เลยทำไงดีอย่างที่พี่บอกไปครับมันจะมีตัวทำให้กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเข้มข้นขึ้นอยู่2แบบด้วยกันแบบที่1คือการจำกัดกลุ่มเป้าหมายให้แคบลงเห็นไหมครับว่าคำว่าแคบมันโผล่ขึ้นมาแล้วเราต้องสังเกตดีๆนะพอเรากดคำว่าแคบเข้าไปมันหมายความว่ายังไงครับมันหมายความว่าพี่จะสามารถบอกตัวระบบว่าไม่ใช่แค่คนที่สนใจฮอตพอตเท่านั้นนะแต่ต้องเป็นคนที่มีกำลังซื้อเช่นเป็นเจ้าของกิจการเช่นเป็นคนที่ชอบกินอาหารจีนด้วยสมมติพี่ทำมาล่าฮอตพอตมาล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมพี่ก็อาจจะเสริมตรงนี้เข้าไปยกตัวอย่างเช่นพี่บอกว่าเป็นนอกจากสนใจฮอตพอตแล้วต้องสนใจไชนีสฟู้ดอาหารจีนด้วยละกันสำหรับใครที่ทำแอดเป็นภาษาอังกฤษมันก็คือคำว่า narrow audience ถูกต้องเลยใช่ครับพี่ก็กดอาหารจีนเข้าไปปุ๊บแล้วกดติ๊กถูกนั่นหมายถึงว่าคนที่ชื่นชอบในฮอตพอตเคยเข้าคลิกไปดูอะไรที่เกี่ยวกับฮอตพอตเขาจะจับกลุ่มใหญ่มาแต่มันอาจจะกว้างไปใช่ครับเราหา subset ของมันอีกถูกต้องเป็น Chinese food ฉะนั้นเป็น hot pot และต้องชื่นชอบ Chinese food ด้วยถูกต้องมันก็ likely หรือมีโอกาสว่าโอเคมันก็คือมาล่านี่แหละใช่เลยคราวนี้เนี่ยระบบมันก็เขียนไว้ชัดเจนเลยนะว่าเราต้องการยิงแอดไปหาคนที่สนใจ hot pot และยังต้องตรงกับคนที่สนใจอาหารจีนด้วยนั่นเองดังนั้นเนี่ยเจ้าของกิจการแต่ละประเภทเนี่ยพอคุณรู้พฤติกรรมของลูกค้าของคุณเนี่ยคุณก็สามารถไปใส่การจำกัดให้มันแคบลงได้ยกตัวอย่างเช่นร้านของพี่อาจจะอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยใช่ไหมต่อพี่ก็อาจจะเลือกจำกัดกลุ่มเป้าหมายให้แคบลงว่าต้องเป็นคนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่ใน interest มันตั้งได้ใช่ครับแล้วแม่นด้วยหรือคนที่พักอาศัยอยู่รอบๆ บริเวณนั้นใช่ก็ได้ใช่ครับเป็นอายุก็ได้อายุได้เลยอย่างสมมุติว่ากลุ่มที่ลูกค้าที่มาใช้บริการจริงเนี่ยอาจจะไม่มีคนอายุเกิน50ปีขึ้นไปอยู่แล้วเนี่ยเราก็ลดจำนวนอายุลงมาได้ฉะนั้นสำคัญที่สุดแหละตัวธุรกิจเราเองเราต้องรู้ว่าใครคือลูกค้าเราพฤติกรรมเขาเป็นแบบไหนเพราะไอ้ของเหล่านี้ลอกกันไม่ได้
ถูกต้องเลยดังนั้นเนี่ยการที่เราจะรู้ลึกแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีส่วนในการเรื่องเก็บ data ด้วยเนาะทำบัตรสะสมแต้มหรือช่างสังเกตใช่เอาจริงๆอย่างร้านผมอะครับพี่หนึ่งขออนุญาตแชร์ว่าระบบ CRM ในประเทศไทยอะมันเก็บไม่ได้ลูกค้าทุกคนเขาจะเก็บได้เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนกับเราเท่านั้นใช่ครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมก็ให้เด็กติ๊กว่าหน้าตาแบบนี้อายุ25-35หน้าตาแบบนี้35-45เราบอกไม่ได้ 100% แต่เราบอกเป็นกลุ่มช่วงอายุได้ได้บอกเป็นสัดส่วนผู้หญิงผู้ชายได้ถูกต้องแค่นี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับการยิงแอดละฉะนั้นลองไปเก็บข้อมูลร้านตัวเองดูครับสุดท้ายเลยถ้าใครก็ตามดู EP ที่แล้วอ่ะก็หลายๆคนฟีดแบคดีมากติดใจเรื่องอะไรรู้ไหมต่อไม่รวมคนที่ชอบพนันออนไลน์ฉะนั้นแอปนี้ครับมีเหมือนกันเลยเราขออนุญาตไม่รวมคนที่ชอบอะไรที่มันเสี่ยงๆแบบนั้นดีกว่า Exclude ครับผมพี่ก็จะพิมพ์คำว่า Online Gambling เหมือนเดิมเลยนี่ปึ๊บมันก็จะขึ้นมาแต่เขาอาจจะบอกว่าคนเล่นออนไลน์เขาก็อาจจะอยากกินด้วยใช่ไหมก็อันนี้ก็แล้วแต่สุดท้ายมันอยู่ที่ Insight จริงๆนะว่าแบบบางคนเนี่ยพี่ไปสอนมาเขาบอกว่าพี่หนึ่งการพนันออนไลน์ในที่นี้อาจจะพูดถึงหวยหรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมองว่าเอ้ยมันอาจจะรวมพวกนี้ได้เราก็ลองเปลี่ยนแทนสมมติพี่ไม่เอาคำว่าออนไลน์แกมเบิลลิ่งพี่อาจจะเอ็กคลูดอย่างน้อยก็คือพ่อแม่จ้างมาเรียนหรือคาสิโนแล้วกันอันนี้พอได้นะเนาะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลือกได้สมมติพี่บอกไม่เอาออนไลน์แกมเบิลลิ่งแล้วกันพี่เปลี่ยนบอกว่าขอไม่เอาคนที่ชอบคาสิโนแล้วกันพี่ว่าคาสิโนน่าจะฮาร์ดคอร์ไปหน่อยอะไรเงี้ยเราก็สามารถเลือกได้นะครับฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เลือกไปต้องบอกอย่างนี้ส่วนหนึ่งที่เราเอ็กคลูดกลุ่มเหล่านี้ออกเนี่ยไม่ใช่ว่ากลุ่มเหล่านี้อาจจะไม่ได้มีกำลังซื้อหรืออะไรนะแต่ว่าบางครั้งกลุ่มเหล่านี้เขาจะเอนเกจกับออนไลน์เยอะแล้วทำให้บางครั้ง Facebook ไปคิดว่าคนกลุ่มนี้คือคนที่เอนเกจเล่นเยอะหรือหมายถึงว่าเล่น Facebook เยอะพอเราต้องการยิงแอดไปหาคนที่มีโอกาสทักแชทหรือเอนเกจมันเลยไปจับกลุ่มนี้ขึ้นมาถูกต้องเลยดังนั้นเนี่ยเมื่อเราใส่ตัวองค์ประกอบทุกอย่างครบตามที่เราพอใจแล้วเนี่ยเราก็มาเช็คขนาดกลุ่มเป้าหมายนิดนึงคืออย่างที่พี่บอกไปว่าถ้าร้านที่อยู่ในกรุงเทพครับขนาดกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็ประมาณสัก 600,000 อะไรเงี้ยก็ถือว่าใหญ่แล้วนะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นร้านที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็ประมาณสัก 10% ของจำนวนประชากรในจังหวัดหรือในอำเภอเราละกันประมาณนั้นนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าตัวขนาดกลุ่มเป้าหมายเรามองว่ายังใหญ่ไปหน่อยเราก็สามารถสโคปตัว area เนาะตัวรัศมีลงไปได้นะครับหรือเราอาจจะสโคปอายุก็ได้ถ้าเราคิดว่าเออคนที่กินชาบูหม่าล่าเราไม่น่าจะอายุเกิน45อาจจะลองสโคปดาวลงไปอีกใช่ฉะนั้นเนี่ยก็ลองปรับตัวเลขพวกนี้ดูนะครับเพราะทันทีที่คุณจำกัดตัวอายุลงเนี่ยมันจะลดลงทันทีอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยพอเราปรับตามที่เป็นกลุ่มลูกค้าจริงของร้านเราเรียบร้อยสิ่งที่คุณต้องทำก็แค่กดแบ็กกลับไปแค่นั้นเองทุกอย่างก็จะถูกบันทึกไว้ในกลุ่มเป้าหมายให้เราเรียบร้อยครับคราวนี้พาร์ทสุดท้ายของหน้านี้เนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกด้วยนะว่าตำแหน่งการจัดวางเนี่ยต่อต้องการจะยิงแอดไปที่ตัว Instagram เท่านั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็สามารถกำหนดได้เลยนะครับว่าสมมุติว่ากลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยบอกว่าเอ้ยได้เลยอ่ะครับใช่ครับล้ำขนาดนั้นแล้วนะตัวแอปเนี่ยเช่นตอบบอกว่าเอ้ยพี่ผมมีคลิปวิดีโอแนวตั้งผมอยากยิงใน Story หรือ View เท่านั้นก็สามารถทำได้ด้วยเนี่ยถ้าเกิดสินค้าของเราอ่ะมันเป็นสินค้าที่คนชอบซื้อของในออนไลน์เยอะๆเราอาจจะติ๊กตรง Facebook Marketplace ก็ได้ใช่เพราะไม่มีกลุ่มคนกลุ่มใหญ่มากเลยนะที่เขาเล่นบน Marketplace ใช่เลยถ้าเราบอกว่าเราต้องการเน้น Story กับ Reel ใช่ไหมครับต่อพี่ก็ติ๊กเอาอันอื่นออกแค่นั้นเองนะครับแต่พี่ต้องบอกไว้ก่อนนะเวลาเราจะเลือกพวกนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าการที่คุณเลือกตัวตำแหน่งน้อยลงมันอาจจะทำให้ค่าโฆษณาของคุณแพงขึ้นเพราะว่ามันจะไปบังคับบิดแข่งกับคนที่เขาจ่อตัว placement หรือตำแหน่งนี้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดเราเลือกได้ถูกกลุ่มต่อให้แพงขึ้นมันก็อาจจะได้ conversion ที่ดีขึ้นหรือคุ้มมากขึ้นครับฉะนั้นของพวกนี้บางทีสิ่งที่เราต้องทำคือทดลองถูกต้องเลยเนี่ยแหละการยิงแอดด้วยตัวเองข้อดีของมันเป็นเรื่องนี้เลยต่อเพราะว่าการทำแอดที่ถูกต้องนะครับจริงๆแล้วมันไม่มีเทมเพลตสำเร็จรูปซะทีเดียวเนาะมันควรจะต้องทำ A/B testing หรือที่เราเรียกกันว่าทดลองเนี่ยแหละเพราะว่าถ้าเกิดเราบอกว่าเราทำกลุ่มนี้แล้วเรายิงกลุ่มนี้ไปตลอดต่อให้จะเป็นราคาเท่าไหร่เราจะรู้ว่าอะไรมันถูกหรือมันแพงต่อเมื่อมันมีการเปรียบเทียบถูกแต่ถ้าเราไม่เคยทำการเปรียบเทียบเราจะไม่รู้และอย่าไปเปรียบเทียบกับเพื่อนนะไม่เหมือนกันถูกครับสินค้าประเภทเดียวกันคนละทำเลก็อาจจะไม่เหมือนกันใช่ครับผมเอาล่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเราก็กดถัดไป
พอกดถัดไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้เราเลือกตัวชิ้นงานโฆษณาเนาะว่าเราอยากจะเลือกเป็นรูปภาพแบบไหนวิดีโอแบบไหนฉะนั้นเนี่ยเราก็กดอ่ะเริ่มจากการตั้งค่าโฆษณาก่อนนะครับพอเราเลือกตั้งค่าโฆษณาเสร็จปุ๊บระบบมันจะมีถามว่าเราจะเลือกเป็นรูปภาพภาพเดียววิดีโอตัวเดียวหรือภาพสไลด์คำว่าภาพสไลด์คือคาร์เซลนั่นเองคือการทำภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสและให้เอานิ้วปัดๆดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นร้านอาหารแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยคุณมีเมนูใหม่สำหรับซีซั่นนั้นเนาะคุณอยากจะให้ลูกค้าเอานิ้วปัดดูได้คุณก็เลือกเป็นภาพสไลด์ได้เช่นเดียวกันอ่ะกรณีนี้พี่เลือกเป็นแบบง่ายๆก่อนเป็นรูปภาพภาพเดียวแล้วกันหลังจากนั้นเนี่ยไปที่ตัวชิ้นงานโฆษณาพอไปที่ชิ้นงานโฆษณาเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะมีให้เลือกเลยว่าพี่จะเลือกเป็นรูปภาพหรือวิดีโอเนาะกรณีแบบนี้เนี่ยพี่ขอเลือกเป็นรูปภาพละกันหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกภาพเข้าไปว่าเราเนี่ยอยากจะใช้ภาพไหนในการทำโฆษณานะครับเสร็จแล้วปุ๊บพอพี่เลือกภาพเสร็จเรียบร้อยพี่ก็เลือกจากกล้องก็ได้นะถ้าคุณต้องการเลือกภาพจากตัวมือถือของคุณเนี่ยให้คุณเลือกเป็นม้วนฟิล์มส่วนถ้าเป็นรูปภาพโฆษณาเนี่ยมันจะเป็นรูปภาพที่คุณเคยอัปโหลดเอาไว้ในระบบเรียบร้อยแล้วอันนี้หรือบางครั้งเราอาจจะจ้างกราฟิกทำแอดเก็บไว้ในมือถือใช่เราอยากจะใช้อันไหนเราก็สามารถดึงเข้ามาใช้ได้เลยถูกเลยครับหรือบางคนเนี่ยไม่สามารถเอาตัวภาพที่อยู่ในคอมออกมาได้นู่นนี่นั่นเนี่ยคุณเลือกรูปภาพบนเพจก็ได้แล้วนะ มันก็จะไปดึงภาพล่าสุดที่มีอยู่ในเพจคุณมาให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นพอพี่เลือกรูปภาพที่พี่ต้องการเสร็จพี่กดเรียบร้อยนะครับตัวระบบมันก็จะไปดึงภาพนั้นมาแล้วเราก็ใส่แคปชั่นเข้าไปแค่นั้นเองคราวนี้เวลาใส่แคปชั่นเนี่ยเราจะใส่คำบรรยายที่ไหนตัวคำบรรยายเนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงข้อความหลักนะครับตรงข้อความหลักนี่นะนี่คือตัวคำบรรยายทั้งหมดนะครับส่วนตัวพาดหัวในที่นี้เนี่ยมันคือตัวคำพูดที่อยู่ด้านหน้าปุ่ม call to action เช่นจองโต๊ะทันทีก่อนเต็มอะไรอย่างเงี้ยมันจะพิมพ์ได้ไม่ได้ยาวมากขนาดนั้นใช่ครับคือถ้าตรงข้อความหลักมันอยู่ด้านบนรูปแต่ว่าถ้าเกิดคำว่าพาดหัวมันอยู่ข้างล่างถูกต้องสีเทาๆถูกครับฉะนั้นเนี่ยพี่ก็พิมพ์แบบสมมตินะบอกว่าจองเลยสมมติปุ๊บปุ๊บพี่ก็พิมพ์คำว่าจองเลยแค่นั้นนะครับแล้วก็ตัวข้อความหลักอันนี้คือแคปชั่นยาวๆที่เราต้องการแค่นี้เองครับหลังจากนั้นเนี่ยไอตัวข้อความเทมเพลตเนี่ยมันคือข้อความที่เวลาลูกค้าทักเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีปุ่มให้ลูกค้ากดเล่นนึกออกไหมดังนั้นเนี่ยไอตรงข้อความเทมเพลตระวังดีๆนะครับอย่าไปใส่คำว่าโปรโมชั่นเป็นอันขาดคือคนบางคนไม่รู้ไงต่อก็คิดว่าเฮ้ยเรามีโปรโมชั่นอย่างนั้นเราใส่โปรโมชั่นไว้เลยแล้วกันคราวนี้ลูกค้าพอกดปุ๊บใช่ไหมระบบมันตอบกลับว่าโปรโมชั่นเรามีอะไรพอลูกค้ารู้เสร็จก็อาจจะไม่ได้ตัดสินใจซื้อเพราะพอคุณสู้ด้วยราคาลูกค้าก็เอาไปเปรียบเทียบเข้าใจฉะนั้นเนี่ยแทนที่จะเป็นแบบนั้นน่ะพี่แนะนำว่าให้แบบต้องการจองโต๊ะเป็นคำแบบเหมือนกับลีดไปสู่เซลล์ได้ดีครับนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็เลือกได้ตามที่เราต้องการสุดท้ายแล้วครับไอตัวปุ่มกระตุ้นการดำเนินการก็คือตัว call to action ที่เราพูดกันเมื่อกี้ไงต่อเราก็สามารถเลือกได้เลยนะว่าเป็นจองเลยสมัครเลยอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเท่าที่พี่ทดสอบมานะตัวปุ่มที่ดีที่สุดที่คนไทยชอบกดคือส่งข้อความนั่นเองเพราะเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาถูก forceในการสมัครเลยบางทีสมัครเลยคนจะกลัวว่าเอ๊ะถ้าฉันกดแล้วฉันจะโดนอะไรหรือเปล่าใช่แต่ทักข้อความมันเหมือนเป็นอะไรที่ซอฟต์ๆหน่อยคุยกันก่อนคุยกันก่อนนะครับแค่นี้เองครับหลังจากเราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาดูตัวภาพรวมได้เลยว่าตัวชุดโฆษณาตรวจทานสักเล็กน้อยนะตัวงบประมาณถูกต้องหรือเปล่านะครับหลังจากทำทุกอย่างเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็กดตรวจสอบอีกหนึ่งทีพอกดตรวจสอบเสร็จปุ๊บเขาจะโชว์ภาพตัวอย่างโฆษณาให้คุณด้วยนะตัวอย่างก่อนว่าสิ่งที่ลูกค้าจะเห็นเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็สรุปยอดทุกอย่างว่าโอเคคุณจะยิงแอดนะวันละ100บาทอะไรก็ว่าไปนะครับหลังจากนั้นก็กดเผยแพร่เรียบร้อยแล้วครับระบบจะใช้เวลาในการตรวจสอบแอดโฆษณาของคุณเนี่ยตามที่ Facebook เขียนไว้คือไม่เกิน24ชั่วโมงหรอกนะครับจริงๆไม่ถึงไม่ถึงอยู่แล้วนะครับฉะนั้นแค่นี้เองครับเสร็จแล้วจริงๆเนี่ยส่วนที่มันดูซับซ้อนที่สุดก็คือส่วนที่ตั้งกลุ่มเป้าหมายซึ่งพี่หนึ่งเคยบอกไว้แล้วว่าถ้าเกิดเรารู้แน่ๆว่ากลุ่มเรามีกลุ่มไหนบ้างเราสามารถทำสิ่งที่เรียกว่ากลุ่มเป้าหมายกำหนดเองหรือคัสตอมออดิเอนซ์ได้การยิงแอดผ่านมือถือจะยิ่งง่ายมากถูกเลยครับเมื่อคุณตั้งใจว่าจะต้องไปยิงแอดแล้วเนี่ยจากที่ฟังพวกเรามาทั้งหมดเนี่ยพวกเราให้ความสำคัญมากๆกับการที่คุณจะต้องรู้จักตัวกลุ่มเป้าหมายของคุณจริงๆนะว่าเขาคือใครกันแน่เขาอายุเท่าไหร่โลเคชันเนี่ยมันจะไปได้กว้างขนาดไหนนะครับแค่ให้ความสำคัญกับตรงนี้หนึ่งเชื่อว่าตัวกลุ่มเป้าหมายที่คุณได้มาหรือคนที่จะทักเข้ามาเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีคุณภาพขึ้นอย่างแน่นอนโฆษณาบน Facebook ปี2024ยังสำคัญอยู่อีกจริงๆเหรอพี่เชื่อว่ายังไงก็ตามเนี่ย
Facebook ก็เป็นแพลตฟอร์มแรกและแพลตฟอร์มหลักสำหรับคนที่ทำธุรกิจในประเทศไทยอยู่ดีครับต่อเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยยอดคนเล่น Facebook ที่แอคทีฟในประเทศไทยเนี่ยประมาณ50ล้านคนพี่ว่ามันก็อยู่จังหวะที่มันแบบสูงมากๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็เท่าที่พี่ไปสอบถามมาเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่อายุประมาณสัก 30-35 ปีขึ้นไปเนี่ยพวกเขาก็ยังเล่น Facebook อยู่ทุกวันอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยการที่เราเอาธุรกิจของเรามาอยู่บน Facebook มันก็มีความสำคัญแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อย่างที่เราบอกไปเนาะว่าในแพลตฟอร์มของ Facebook เนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะเหมือนกันดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทำก็คือต้องเรียนรู้ฝึกทำหรือฝึกใช้เครื่องมือใหม่ๆที่เขาให้มาด้วยนะครับแล้วมันก็จะทำให้ตัวการยิงแอดการตะโกนออกไปการทำการตลาดของคุณเนี่ยดีขึ้นอย่างแน่นอนต่อให้เราจะเคยทำการตลาดบน Facebook แบบไหนก็ตามผ่านไปไม่เกิน6เดือนถึง1ปีทุกอย่างคือเปลี่ยนหมดเลยถูกครับไม่ได้เฉพาะ Facebook นะทุกแพลตฟอร์มด้วยและในฐานะของเจ้าของธุรกิจอย่างเราอย่าเลือกว่าจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรหน้าที่เราคือเรียนรู้ทุกแพลตฟอร์มทำทุกแพลตฟอร์มให้ดีที่สุดและค่อยมาดูว่าแพลตฟอร์มไหนตรงกลุ่มเป้าหมายของเราเราค่อยพัฒนาตรงนั้นให้ดีขึ้นแต่แพลตฟอร์มอื่นก็ยังต้องทำอยู่นะแล้ว Facebook เขาก็มีเว็บไซต์ให้เราสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองคือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า @clicktomessenger เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ด้านล่างไว้ให้ก็อยากให้เข้าไปเรียนรู้ศึกษาดูก็เรียนรู้ครั้งเดียวมันก็ทำให้เราใช้ได้ตลอดชีวิตวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่หนึ่งมากแต่ถ้าเกิดใครมีคำถามอยากพูดคุยกับพี่หนึ่งส่วนตัวติดตามพี่หนึ่งได้ที่ไหนครับก็สามารถเข้ามาทักทายกันได้เลยนะครับที่เพจ1ทันทีเดียวฟาเทสเตอร์ครับผมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ก็เข้าไปพูดคุยกับพี่หนึ่งได้ครับพี่หนึ่งเป็นทั้งผู้ประกอบการจริงๆพี่หนึ่งไม่ใช่เป็นแค่นักการตลาดฉะนั้นทุกอย่างที่พี่หนึ่งมาสอนทดลองด้วยตัวเองเรียบร้อยแล้วว่ามันดีเลยเอามาบอกทุกคนกันนะครับชอบไม่ชอบยังไงในคลิปนี้คอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยแล้วก็อยากจะรู้อะไรในเรื่องของการยิงแอดพิมพ์เข้ามาหน่อยเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมจะชวนพี่หนึ่งมาทำคอนเทนต์ให้ความรู้อะไรอีกช่องต่อเพนกวินเป็นช่องให้ความรู้ในเชิงลึกฉะนั้นเราอยากจะทำคอนเทนต์ดีๆที่ตอบโจทย์ทุกคนถ้าทุกคนไม่คอมเมนต์ผมจะเดาไม่ออกว่าทุกคนอยากจะรู้อะไรฉะนั้นกราบรบกวนคอมเมนต์มาเถอะเราอยากได้ฟีดแบ็กดีๆไว้ปรับปรุงการทำคอนเทนต์ของเราต่อไปก็ฝากคลิปดีๆแบบนี้ไว้ด้วยอย่าลืมนะจะทำอะไรก็ตามในการยิงแอดเนี่ยClick to message เป็นอะไรที่สำคัญมากแล้วเดี๋ยว EP หน้าจะมาเจอกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกัน